มองไปจับถูเพื่อนด้วยถูเพื่อนด้วยทำได้ไอ้เหี้ยต้องแบบเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมองหนังรีวิวต้องบอกว่าช่วงนี้มีคนดูหน้าใหม่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จะบอกว่ารายการนี้หยาบนะบอกก่อนพูดแรงพูดแรงนะไม่เขาเรียกอะไรไม่ถนอมน้ำใจกันคอนเซ็ปต์เราคือพูดตรงดีคือดีเฮี้ยคือเฮี้ยบอกกันตรงๆสนุกไหมแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพี่เป็นคนนึงที่เป็นแฟนคลับรายการนี้เหมือนกันผมก็เป็นแฟนคลับรายการหนอนดูดูบ่อยมากเลยดูบ่อยมากคือตื่นนอนปั๊บต้องมีเปิดตอนอาบน้ำทั้ง iPad ไว้อีกมุมนึงแล้วเปิดฟังผมทำเป็นแมคานิกเอาไว้มันจะเป็นรูปนิ้วอย่างเงี้ยแล้วมันจะกดได้ผ้าให้คือเปลี่ยนยอดวิวนี่ของกูหมดเลยเป็นฮอตคีย์เลยคือมากดปุ่มนี้ปั๊บเพลย์วิโอเลยจะแบบปุ๊บใครอย่างนี้โอเคอะไรครับนะวันนี้เรื่องอะไรครับ15บวก IQ กระฉูดเป็นหนังที่หลายๆคนอยากดูเยอะโดยเฉพาะเด็กๆอยากไปดูกันเรียนเด็กที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ก็จะชอบดูเพราะว่าเขาขายอย่างเนี้ยเขาขายตรงๆจริงๆนะผมไปดูผู้ใหญ่ว่าก็โปกให้เขาไปดูเต็มหมดเลยเป็นไงบ้างยิ้มความรู้สึกกูบอกตามตรงกูแทบลุกแล้วอ่ะเกือบใช่ไหมเกือบแล้วใช่ไหมเกือบลุกแล้วอ่ะผมดูประมาณสัก20นาทีแรกเนี่ยมีอารมณ์ที่แบบเริ่มไม่ดีว่าไอ้เหี้ยลุกเดินดีไหมกระสับกระส่ายไม่ใช่ว่าหนังทำให้กูอยู่ไม่นิ่งนะคือแบบไอ้เหี้ยมันแทบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรตรงที่การแสดงมันไม่ดีเราเห็นตั้งแต่แรกการแสดงแม่งวินาทีแรกเราเห็นเลยว่ามันไม่ดีแล้วเล่นใหญ่แล้วมันมีความตลกที่ค่อนข้างโฉงฉางโฉงฉางในแง่ที่ไม่ดีสำหรับผมมันมีความไอ้อะไรอะทะลึ่งอะทะลึ่งตืมบอลเดี๋ยวมีคนบอกโอ้พี่หัวโบราณอะไรนี่ไม่ดูหนังทะลึ่งหรอกกูชอบหนังทะลึ่งคือต้องบอกก่อนว่าอะอย่างสมมติเรื่องทะลึ่งทะลึ่งให้มันเขาเรียกรวดเลยวะคำว่ามีศิลปะไหมไม่เชิงทะลึ่งให้มันสร้างสรรค์ด้วยไม่ใช่แค่สักว่าทะลึ่งทะลึ่งไม่ใช่แค่ออกมาปั๊บมองนมชักว่าวให้พวกเราดูมันไม่ใช่แค่นั้นอ่ะให้มันอยู่ในเรื่องให้มันอยู่ในอะไรนิดนึงอ่ะใช่มันควรจะอย่างนี้นิดนึงคือหนังทะลึ่งเราก็เคยดูมาอะไรปิดปีปิดปิดปีปิดอเมริกันพายคือเรื่องพวกนั้นมันก็ยังมีประเด็นในการเล่าอย่างน้อยใช่ไหมชีวิตของพวกวัยรุ่นในมหาลัยมันมีแนวนะเขาเรียกว่าราอนชี่คอมเมดี้คือเป็นหนังคอมเมดี้ตลกทะลึ่งอะไรอย่างนี้แหละมันก็มีเยอะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะบอกว่ามันมีช่วงท้ายๆมาช่วยไว้ผมมองว่ามันมาช่วยไว้นิดนึงแต่ว่ารวมๆแล้วยังไม่ชอบอ่ะส่วนตัวพี่ไม่ชอบมากๆช่วงแรกๆเนี่ยทำให้กูแบบไอ้เหี้ยทำไมอะไรของมึงวะมันเป็นวอยโอเวอร์เล่าเรื่องเยอะมากอะช่วงแรกอะเอาแค่นี้ก่อนง่ายๆอะสมมติพี่อยากให้รู้จักยิมก็เป็นลูกยิมยืนฉี่แล้วก็บอกเลยไอ้ชายคนนี้แม่งหืนมากเงียนเอ้ยไม่เอาเซ็กไม่เอาอะไรเขาคิดถึงเซ็กวันละ3เวลาเท่านั้นอะไรเงี้ยผมมองว่าสำหรับผมนะประเด็นหนังวัยรุ่นอย่างเงี้ยคือต้องทำตัวละครวัยรุ่นพวกนี้ให้เราชอบให้ได้ให้เราเชื่อว่ามันเป็นวัยรุ่นจริงๆให้มันชอบแล้วไม่เหมือนมาท่องบทแบบเนี้ยแล้วถ้าทำอย่างนี้ได้เราก็จะดูหนังแบบนี้สนุกแล้วอีกอย่างนึงสำหรับพี่ไอ้เรื่องเล่นใหญ่เนี่ยถ้าเขาตั้งใจจะเล่นใหญ่พี่รับได้นะถ้าคุณตั้งใจจะเล่นใหญ่ให้ผมดูอ่ะเปิดมาเลยคุณหนังเรื่องนี้จะเล่นใหญ่แต่แม่งต้องไม่แข็งอันนี้แข็งไงมันคือมันแข็งคืออ่ะมีคนเดียวที่พี่มองว่าเขาเล่นดีน้องพลอยน้องพลอยเล่นดีดูดีสุดแล้วดีสุดแล้วในเรื่องอ่ะในเรื่องเลยทุกคนเลยมีคนหนึ่งที่เป็นเหมือนเป็นลูกเป็นปู่อะไรของพระเอกอ่ะอ๋อคุณปู่ที่พูดอ้วจะไปนู่นอ้วจะไปนี่อะไรเงี้ยแต่ออกมาแบบประมาณแบบถ้ารวมแล้วประมาณ2นาทีอะไรทั้งเรื่องออกมาหัวกลางท้ายอ่ะแค่นั้นแหละก็คือโดยส่วนตัวพี่ก็เฉยเฉยละกันเฉยเฉยดูรอบเดียวพอแล้วอ่ะโอเคไปดีกว่าครับไปเรื่องสั้นครับว่าด้วยเรื่องราวสนุกปวดฮาของแก๊งวัยรุ่นวัยเหออายุ15บวกฮอร์โมนพลุ่งพล่านที่ความอยากรู้อยากลองในเรื่องรักและเซ็กส์ของพวกเขาได้กระฉูดความวัยป่วงออกมาแบบไม่ทันตั้งตัว15บวก IQ กระฉูด
เนื้อเรื่องตั้งแต่แรกเลยก็คือไอ้ฉลาดเลิศเนี่ยมันเป็นเด็กคนเดียวกับที่เล่นในท้องเนื้อก้าวถ้าใครดูละครเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องอ่ะแล้วแสดงคนนั้นแหละโตแล้วโตแล้วไงโตแล้วก็เลยมาเล่นหนังนี่ก็คือในชื่อเรื่องมันชื่อฉลาดเลิศฉลาดเลิศฉลาดเลิศเลิศมีเพื่อนก็คือโอบู้กับโอหยองโอบื้อโอบื้อโอบื้อกับโอหยองเออไม่รู้แปลว่าเฮียอะไรเหมือนกันเออไม่รู้เหมือนกันตอนหลังไปเรียก2โอ2โออ่ะเพื่อน3คนนี้เนี่ยมีความสงสัยในเรื่องเพศมีคาแรคเตอร์ของฉลาดเลิศคือไม่ต้องคิดเฮียอะไรทั้งนั้นมันเล่าให้เราฟังเล่าเป็นฉากๆเลยว่าเป็นไงบ้างว่าผมได้ชื่อนี้มาเพราะว่าแม่ผมอยากให้ผมเป็นเด็กฉลาดเลิศไม่เขาบอกเขาตั้งมาจากอะไรโทมัสอันวายดีไซน์อะไรอย่างนั้นเออมีหนังเรื่องนี้บอกอย่างนึงมีเรฟเฟอเรนซ์เยอะแล้วคนเล่นในแง่ที่เหมือนกับมึงไปเซิร์ช Google แล้วมึงไปเซิร์ชวิกิแล้วอะไรพวกนั้นอ่ะเจอเอาเลยเอาเจอแล้วเอามาเลยแล้วก็จะมีนางเอกชื่อสุดารัตน์สุดารัตน์ก็ไม่มีชื่อเล่นกันไม่มีชื่อเล่นเขาตั้งใจตั้งใจอยากให้ดูแบบมีคาแรคเตอร์และมีความเป็นฉลาดเลิศสุดารัตน์ก็คือเป็นผู้หญิงที่เลิศอะไรอย่างนี้ผู้หญิงดีสุดเนี้ยคือเอาง่ายๆเป็นเด็กอันดับหนึ่งของโรงเรียนอ่ะประมาณนั้นแต่งตัวเรียบร้อยเรียนก็เก่งเป็นต้นแบบของนักเรียนทุกคนอย่างนี้หนังเรื่องนี้พูดสิ่งแรกก่อนเลยคาแรคเตอร์หลักๆ4ตัวโอหยองโอบื้อฉลาดเลิศสุดารัตน์และมีเชอรี่5ตัวเชอรี่เพื่อนนางเอกทุกอย่างเกิดจากกระบวนการคิดที่โคตรจิ๊บแม่นง่ายมันง่ายที่สุดแล้วมันง่ายเลยคือพระเอกเนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดทำไงบ้างผมเต๋อเต๋อใส่แว่นหนาหนาติ๋มติ๋มพูดไม่เก่งอะไรเงี้ยจากวิเคราะห์เนี่ยพี่ว่าเขาน่าจะอ่านพวกการ์ตูนญี่ปุ่นแบบล็อกคอมญี่ปุ่นเยอะๆแล้วก็เขียนแล้วตัวอื่นอ่ะก็เหมือนกันอ่ะใส่แว่นก็ใส่แว่นจะโง่โง่หน่อยพอเด็กอ้วนปั๊บจะโง่โง่แว่นหนาหืนทะลึ่งทะลึ่งหืนหืนหน่อยแล้วก็มีเพื่อนอีกตัวนึงที่ฉลาดขึ้นมาหน่อยฉลาดจะสูงสูงฉลาดแบบเขาเรียกอะไรฉลาดวิชาการเยอะไม่มีตรงกลางอ่ะไม่มีตรงกลางสามคนนี้หนังเรื่องเยี่ยนี้คือเอาเป็นว่าดูไม่เป็นคนไม่มีความเป็นคนทั้งนั้นเหมือนเป็นตัวละครที่หลุดไปจากการ์ตูนอ่ะการ์ตูนชัดๆแล้วดูไปแล้วมึงจะรู้สึกเลยว่ามึงท่องบทเออใช่มันแข็งโหเยี่ยไม่ว่าละครก็ดีไม่ว่าหนังก็ดีพี่จะบอกว่าน้องคนนี้เล่นแข็งนะน้องนี้เล่นแข็งนะซึ่งมันไม่ดีมันไม่ควรแล้วชอบมีหลายๆคนที่ออกบอกว่าพี่ก็มันเด็กก็มันเด็กนี่โอ้โหโอ้โหมันเป็นข้ออ้างไม่ได้นะมันไม่ใช่ข้ออ้างนะคือหนังหลายๆเรื่องที่เอาเด็กมาเล่นก็ไม่แข็งก็มีแสดงว่าไม่ได้ผ่านการแคสหรือไงวะมันมีการแคสรู้ป่ะเราดูอ่ะไม่เดี๋ยวหาว่าพี่หนังคนละเกตกันกูจะพูดถึงโลแกนอะลอร่าเออลอร่าเป็นไงเหี้ยเด็กนั่นอะเออแสดงดีไหมก็คือคนมีความสามารถมันก็มีเดี๋ยวมาหาบอกพี่โอ้หนังคนละเกตกันแค่ความสามารถนักแสดงนี่คือเอาง่ายต่อให้เด็กคนนี้จะอยู่ในหนังอานิริพัฒน์อีกนิดนึงตอนให้เด็กคนนี้จะอยู่ในหนังแบบสุริโยไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเด็กเหมือนกันเปรียบเทียบได้ก็คือบอกได้อย่างนู้นเออน้องสุดารัตน์น้องพลอยเล่นใช้ได้เนี่ยเห็นไหมต่างกันเอาในเรื่องก็ได้เนี่ยในเรื่องในเรื่องกันเลยอ่ะเทียบกันง่ายพี่ว่าน้องพลอยเรื่องนี้น้องพลอยมันเด่นสุดแล้วหมายถึงเรื่องการแสดงนะเล่นดีอันนี้เล่นดีแต่ผมยังมองว่ามันก็ยังมีความใหญ่อยู่ยังมีความใหญ่อาจจะเป็นพ่อจากพวงกับจากอะไรเงี้ยบทด้วยอะไรด้วยเพราะน้องพลอยเล่นเรื่องก่อนมันก็ดีดีกว่านี้อันนี้ดีกว่าแต่ก็คือดีที่สุดในนี้ในหมู่คณะนี้ในเรื่องนี้ในหมู่คณะนี้เรื่องความที่หนังเป็นหนังวัยรุ่นแบบเนี้ยแล้วมันมีตัวละครที่เป็นมาท่องบทให้กูฟังและสิ่งที่พวกมึงท่องเนี่ยก็คืออะไรอยากชอบผีมากนะครับโอ้ยอยากเล่นผีมากอยากดูกระโปรงมากอยากเที่ยวตัวละครเนี่ยพอไปจับที่ไอ้อ้วนเนี่ยไอ้อ้วนแม่งก็จะเย็ดจะดูผีจะดูพอไปจับที่ไอ้โอบื้อไอ้ตัวสูงแม่งก็จะพูดวิชาการมันเป็นสารเคมีโอปซิฟซิฟซิฟในตัวเรามันเยอะเกินไปมีโอปซิฟซิฟมากขึ้นแล้วใครก็จะขี้อายสไตล์แบบการ์ตูนญี่ปุ่นทำอะไรไม่เป็นมันกลัวมันไม่เอาอะไรเลยขอรีแอคชั่นเวลาปัจจัยของพระเอกสมมุติแซวนายเอกอยู่นายเอกเดินมาข้างหลังพอดีนี่จริงจริงอย่างนี้รีแอคชั่นนี้จริงปากอะไรอย่างนั้นนั่นคือรีแอคชั่นคนจริงๆมึงไปเจอคนเหรออย่างนี้ไหมมันไม่มีอันนี้พี่บอกหลายครั้งแล้วว่าความผิดของนักแสดงเนี่ยผู้กำกับครึ่งหนึ่งนักแสดงครึ่งหนึ่งอันนี้ต้องพูดกูจะพูดดิต้องพูดพูดมากี่เรื่องก็พูดอีกอย่างนี้แหละผู้กำกับครึ่งหนึ่งนักแสดงครึ่งหนึ่งเพราะว่าอ่ะอย่างมีเรื่องที่เราเพิ่งรีวิวไปน้องออกแบบนั่นเขาเล่นหนังใหญ่ครั้งแรกใช่หนังใหญ่ครั้งแรกนะอ่ะเป็นไงอยู่กับคนละทีมเป็นไงผู้กำกับดีมันสามารถขุดนักแสดงเนี่ยลองไปดู
ทีมพวกนั้นนี่นักแสดงพวกนั้นเราไม่รู้สึกเลยโอ้มึงใหญ่มึงอย่างนู้นมึงอย่างนี้ดูเชื่อว่าเออมันมีคาแรคเตอร์แบบนี้จริงๆคือเอาง่ายๆถ้าพูดกันภาษาบ้านๆคือเราดูหนังเรื่องฉลาดเกมโกงอ่ะเราไม่รู้ว่านิสัยจริงของออกแบบเป็นไงดูไม่ออกเอออันนี้มันไม่ใช่แบบมาเปิดเผยโอ้ยกูเขินกูอายกูอะไรมาทำให้รู้ทุกอย่างพี่มองว่าไอ้การใช้ตัวละครอย่างเงี้ยมันเชยโคตรแล้วเออเป็นอีกอย่างนึงที่หนังเรื่องนี้พี่ดูแล้วพี่รู้สึกว่ามึงเหมือนทำหนังช้าไป10ปีอ่ะเออมันมีอารมณ์นี้อยู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเส้นเรื่องมันก็จะไปเกี่ยวกับการที่มีการประกวดวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือมีหัวข้อเรื่องว่าสิ่งประดิษฐ์ตอนอายุ30จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงพอคิดมาปุ๊บก็หูยทำแบบที่เราเคยทำเมื่อไม่นานมานี้โอ้แฟลชแบ็คก็ไปให้ดู ไปทำจรวดอะไรกับมันแล้วก็บินเปิดกระโปรงทุกซีนทุกซีนแม่งต้องพยายามโชว์กางเกงในพยายามแบบเพื่อให้มีอะไรดูหนังเรื่องนี้จะมีความรู้สึกเหมือนมึงทำเพื่อให้มันมีอะไรเพื่อให้มีอะไรดูเออมันไม่รู้สึกว่าเออเนื้อเรื่องมึงเล่าไปโฟลว์อะไรมันจะรู้สึกแค่ว่าเออซีนเนี้ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะถกกระโปรงผู้หญิงสักคนขึ้นหรือเพื่อที่จะแบบไปดูไอ้พวกนี้มันกำลังหืนๆอะไรอย่างนี้เหมือนซีนพระเอกอยู่ในห้องสมุดมันก็เหมือนถูกสร้างมาเพื่อให้พระเอกแม่งพลาดลวนลามเชอร์รี่อะไรเงี้ยวิธีการลวนลามถ้ามึงนั่งอยู่กับผู้ชายสักคนที่แบบมึงจะสงสัยด้วยที่ทำอะไรอยู่สุดท้ายก็เห็นแล้วไงโดนต้องโดนหีก่อนโดนหีก็คือเอารองเท้าไปเคลียร์จักร้าทำไปทำมามึงไปเคลียร์ยังไงไปเคลียร์หีเขาแต่กูไม่เอาตีนเขี่ยนะมุดลงไปแล้วแม่งแม่งบอกเขาถ่ายดูด้วยนะเขาถ่ายดูด้วยอุตส่าห์ช้อนไงช้อนให้ดูเป็นว่าใครที่อยากดูอะไรอย่างเงี้ยคนได้ดูแน่นอนอ่ะเอาอีกอย่างนึงนี่พูดตรงๆนะอย่างน้อยๆได้เห็นซีนน้องพลอยเงี้ยนะใช่เป็นภาพในหัวขึ้นมาแล้วนมปลอมอะไรเงี้ยนมปลอมหน่อยเส้นเรื่องก็คือจะทำยังไงให้เราชนะการประกวดนี้ได้เพราะว่าพระเอกเนี่ยชอบเชอร์รี่เชอร์รี่ก็คือเป็นสาวสวยในโรงเรียนคือคุณคิดภาพว่าสาวสวยในโรงเรียนเป็นไงมันก็จะเป็นอย่างที่คุณคิดอ่ะมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็สาวสวยในโรงเรียนนิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วพระเอกต้องการทำตัวให้ดูเก่งเพื่อจะชนะใจเชอร์รี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เริ่มต้นจากตรงนี้ประเด็นแค่นั้นเองแต่ว่าก็จะมีคอนฟลิกต์อย่างนึงคือเชอร์รี่ไปชอบกับพี่ท็อปชื่อพี่ท็อปเชอร์รี่ชอบพี่ท็อปชอบพี่ท็อปไหมชอบพี่ท็อปด้วยแล้วพี่ท็อปเป็นคนที่หล่อที่สุดในโรงเรียนเลยนะใช่เรื่องนี้พี่อินอย่างนึงคือตอนที่พี่สมัยอยู่มัธยมเนี่ยพี่เป็นอย่างนั้นเลยโน่เขาจะมีมิสซิลี่อย่างนึงคือไม่เราจะไม่เห็นหน้าพี่ท็อปเพราะว่าเนี่ยมาเห็นรายการนี้ได้เลยใช่นี่คือไม่ต้องไปเห็นในหนังทุกคนสามารถแคปหน้าพี่แล้วก็ไปตัดต่อกับโปสเตอร์ได้เลยว้าวว่านี่คือพี่ท็อปเพราะว่าต้นแบบสร้างจากเรื่องจริงตัวละครนั้นมีตรงนี้นี่พี่ท็อปวิธีการคิดของผู้กำกับคือยังไงรู้ไหมทำยังไงให้คนดูรู้ว่าพี่ท็อปเนี่ยหล่อมากมากเอาสาวๆมากรี๊ดมาสาวกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดยังไงกรี๊ดแบบกรี๊ดอ่ะกรี๊ดอ่ะแบบกรี๊ดกรี๊ดไม่ลืมกรี๊ดไม่ลืมหูลืมตาประมาณ5นาทีกูจำได้กูนั่งดูอยู่แล้วก็มีสามหมอลูเซอร์มายืนแบบคอมเมนต์อุ้ยพี่ท็อปนี่มึงนี่หล่อเป็นคนของประชาชนอะไรอย่างนี้แค่เห็นสาวกรี๊ดไม่พอต้องดับด้วยแดร์หรอกหนังเรื่องนี้แม่งทุกอย่างไม่ต้องมายืนเล่าเจออะไรที่ใหม่ปั๊บต้องมีตัวละครออกมายืนเล่าทันทีใช่คิดง่ายๆเลยเนื้อเรื่องก็คือไอ้ตัวเชอร์รี่เนี่ยไปเหมือนจะไปแบบไปลวนลามอะไรกับพี่ท็อปอะไรงี้มันจะมีแดร์หรอกอันนึงอะไรว่าไมโครสปอร์ทูออวูก็คือประมาณว่าไปเย็ดกันอะไรเงี้ยเออที่อะไรเออเนี่ยอารมณ์เหมือนมึงไปเสิร์ชวิกิมาไปเสิร์ช Google มาแล้วโอ้ยไม่คำนี้เท่คำนี้เท่ออกมาใส่แม่งเลยไอ้เหี้ยแล้วมันไม่ใช่คำพูดอะไอ้พวกเนี้ยเยอะเล่นคอนเทนต์เยอะมากเนี่ยตอนที่ผมพูดแล้วโทมัสอันวาดิแซนที่อะไรอ่ะเออมาโอสปอร์ทูโอวูหลังๆมันก็มีวิธีส่งไดร็อกก็พูดเหมือนกับแบบมึงท่องวิกิให้กูฟังจะมีผู้ชายเนี่ยจะมีเซ็กจะคิดถึงเลิกเซ็กประมาณ50วิอะไรวะทุก50ทุก50วินาทีเอออะไรอย่างเงี้ยพอผู้ชายมีสารสเปซไอ้ผู้เยอะของผู้หญิงกูเกลียดอ่ะการอย่างเนี้ยด้วยความอย่างนี้ด้วยเขาอาจจะเขียนดีอะเราเขาอาจจะเขียนดีก็ได้ตอนที่เขาอ่านอะไรเงี้ยแต่วิธีส่งบทสำคัญอะคือส่งบทยังไงให้มันดูไม่ท่องอะให้มันดูเหมือนคนพูดออกมาจากปากซึ่งเขาพยายามจะโชว์เหนือโชว์เทพโอ้ยแม่งกูเซิร์ชมาดีกูแบบทำการบ้านเรฟเฟอเรนซ์แน่นเรฟเฟอเรนซ์มาดีโอ้ยไมโครสปอร์ทูโอวูเฮียโอ้กูเรฟเฟอเรนซ์แน่นแต่เขามาบอกอย่างนี้เลยบอกมันตรงๆตรงๆอย่างเงี้ยเออมันตลกอะอ่ะแล้วคราวนี้ก็เลยพยายาม
โดยการที่เราไม่สามารถชนะไอการประกวดนี้ได้แน่นอนไอวิทยาศาสตร์ที่นี่ชนะไม่ได้แน่นอนเพราะสุดารัตน์นี่แม่งได้ที่หนึ่งประจำอะไรงี้เก่งตลอดเพื่อนมันก็เลยบอกว่าเราก็โกงดิเอาง่ายโกงโกงดิเราก็ไปขโมยผลงานวิทยาศาสตร์ของสุดารัตน์มาแล้วให้พระเอกไปทำให้สุดารัตน์หลงรักพระเอกมันจะได้ไม่จดใจจ่อมันจะได้ไขว้เขวแล้วทำไมพวกเราถึงเลือกให้นายเป็นคนต้องไปรักกับสุรัตน์เท่าไหร่รู้ไหมเพราะสุรัตน์ชอบนายไงกูเนี่ยแฟลชแบ็กอะไรเนี่ยมันจะมีแฟลชแบ็กมันจะมีตัวที่แบบเก่งๆวิชาการไอตัวโอบูโอบื้อโอบื้อโอบื้อทุกครั้งที่มันจะพูดวิชาการมันดูแข็งอ่ะมันดูแข็งคือแบบว่าเนี่ยสุดารัตน์มาชอบนายฉันแอบมองตลอดเวลาเลยสุดารัตน์เนี่ยมองนายเก็บของให้นายเก็บของให้นายคนเดียวเท่านั้นขยายให้ฟังนิดนึงคือมันเหมือนกับว่าทุกเขาเรียกว่าทุกการกระทำทุกการปฏิบัติทุกแฮนด์มูฟเมนต์ทุกการคำพูดมันถูกปั้นเข้าใจไหมมันถูกปั้นขึ้นมาคุณต้องทำอย่างนี้นะฮะคุณต้องทำอย่างนี้นะฮะคุณต้องทำอย่างนี้นะฮะคุณต้องพูดจังหวะเท่านี้นะฮะอะไรงี้พูดเกินนี้ไม่ได้นะฮะอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเลยดูแข็งตอนนี้ก็เลยใช้แผนยังไงก็คือเอาไอ้พระเอกไปจีบนางเอกซะไปจีบสุดารัตน์พอมันบอกแล้วนี่สุดารัตน์แม่งชอบพระเอกอยู่แล้วแหละก็เลยให้พระเอกนี่แหละเข้าไปเหมือนอ่อยอ่อยสุดารัตน์มันมีมุกอันนึงที่ผมว่าโอเคอยู่ในเรื่องนี้ก็คือมุกที่มันเอาสารเงี้ยอะไรสักอย่างเนี่ยเอาใส่ในบัตเตอร์ไว้สารที่จะทำให้คุณแบบหืนอยากเย็ดพอโดนอยากเย็ดขึ้นมาเลยอะไรนี่ก็คือไอตัววิชาการโอบื้อนี่แหละคิดว่าเอาสารเนี่ยนี่ใส่ทาใส่ในรีเสิร์ชไม่หนังเรื่องนี้พยายามเท่เลยกันเอาใส่ต้องทำให้สุดารัตน์มีแผลแล้วก็แปะปั๊บคนเดินๆอย่างสุดารัตน์มันจะเงียบขึ้นเอาง่ายมันจะอยากเย็ดขึ้นมาทันทีแน่นอนมันเห็นไอฉลาดเลิศซอยแน่นอนจับซอยชัวตอนนั้นสุดารัตน์กำลังลำดาบอยู่จ้วงแทงเสียบที่อะไรนั่นแหละรู้ไหมเพจก็เลยเข้าไปกระแซะใกล้ๆเพื่อจะได้หลอกล่อให้ไอ้อ้วนเนี่ยมาทำเป็นฟันหน้าแล้วก็แตกอะไรงี้แตกอะไรงี้สุดท้ายก็แพ้แพ้สุดารัตน์สุดารัตน์รู้เพราะว่าไอ้นู้ช่วยไว้ใครอ่ะไอ้เชอร์รี่เชอร์รี่กระโดดถีบมาแล้วก็มันจะมีอีกคนนึงที่หลุดๆหน่อยที่มันมองช้อนแล้วมันมีกิมมิกอย่างนึงคือเขาให้งานมาว่าเฮ้ยทุกคนไปคิดโปรเจกต์มานะว่าจะทำอะไรสิ่งประดิษฐ์ในอายุ30เนี่ยเราทำอะไรมีอยู่คนนึงในโรงเรียนคิดวิธีกูตอนแรกนั่งดูช้อนอยู่นั่งดูช้อนจะงอช้อนให้ได้ทำไปทำมารีเสิร์ชมาอีกแล้วรีเสิร์ชมาคุณต้องใช้สมองซีขวาและซีซ้ายอะไรกันนี่พูดเป็นแบบวิชาการวิชาการอย่างดีสุดท้ายไอ้โอบื้อแนะนำว่ามึงไปดูที่กระโปรงผู้หญิงดีกว่าแค่มองช้อนเนี่ยมันดึงความสามารถนายมันไม่ได้หรอกถ้านายเปิดกระโปรงได้นายจะได้เห็นกางเกงในของสาวสาวมึงก็ไปเลยไปมองกางเกงในดีกว่ามามองช้อนไปไอ้เชี่ยนี่ก็ไปดูตามไปดูที่บอกว่าไอ้เชี่ยนี่เพราะว่าไอ้เชี่ยนี่มาแปะบัตเตอร์ให้อ้วนใช่ไอ้อ้วนก็แกล้งแบบเมียลมขึ้นมาหน้าเงียบเป็นไงครับตอนนี้อ้วนเงียบถูเพื่อนด้วยถูเพื่อนด้วยทำได้สุดท้ายอยากให้ตลกให้ใหญ่ตลกไอ้อ้วนหลอกมันบอกว่าคนเงียบๆอย่างฉันมันจะเงียบไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละกูขำอย่างนึงคือโดนไอ้สองโดนลุมกระทืบไอโอบื้อจำได้ไหมท่าปัดมันแบบปัดอย่างเงี้ยปัดหน้าปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยกูขำอย่างนึงแล้วโดนลุมกระทืบกระทืบเพื่อให้หมดอารมณ์กระทืบเพื่อให้หมดกระทืบใครไงเพื่อให้หมดอารมณ์มันเลยเป็นมุกที่เกี่ยวกับสถานการณ์ไงว่าโดนแปะอะไรอย่างงี้มึงต้องพยายามหยุดเพื่อนไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่เรื่องนี้จะมีความรู้สึกอย่างนึงก็คือกลางๆเรื่องมันจะเหมือนกับมึงลืมจุดแรกไปอ่ะมึงลืมไอ้ที่มึงจะไปประกวดวิทยาศาสตร์อ่ะเหมือนมึงแบบเล่นไปเรื่อยพยายามแบบไปหาไปศึกษาวิธีอะไรของมันไปดูบอลลูนอะไรนี่จำได้ป่ะจะไปศึกษาว่าคนอายุ30เขาคิดยังไงก็เลยไปศึกษาจากบอลลูนไปศึกษาจากบอลลูนโดยการไปดูบอลลูนแม่งเครื่องชนนั่งโชว์นมแล้วหนังก็คือให้กูดูนมบอลลูนอะไรคือบอกตามตรงว่าช่วงแรกๆพวกเนี้ยกูทะลุกูมีความรู้สึกกูอยากลุกมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้กูติดตามเลยคือนั่งดูแบบไปดูเดี๋ยวไปดูบอลลูนเดี๋ยวเอาไอ้มะม่วงเหี้ยอะไรไปให้คนอื่นกินแล้วก็ไปนั่งพูดถึงเรื่องอันเนี้ยไอ้เรื่องไปดูกระโปรงผู้หญิงไปคุยสุดารัตน์ของเปรี้ยวนี่ก็อย่างนั้นน่ะไปเที่ยวเดินเอามะม่วงมะยมมะดันมะดวงมะเหี้ยอะไรมันน่ะเปรี้ยวอ่ะพูดบ่อยยืนแจกคือกะให้ตลกพูดบ่อยมะม่วงมะดันมะดวงมะเหี้ยมะดันมะดวงอะไรอย่างงี้
แล้วก็บอกว่าเออผมเนี่ยเอามะม่วงมะม่วงมาให้คุณแล้วนะครับอะไรอย่างงี้ไอ้พวกประโยคแบบเนี้ยถ้าไปอยู่ในพวกโรเบิร์ตสายควันแก๊สชนชื่นมันจะตลกเออใช่เข้าใจป่ะเออแล้วก็ไปก็คือทั้งโรงเรียนเลยร้องอ้าวอ้าวมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบไอ้เหี้ยมึงร้องอ้าวอ้าวจนเหมือนกูดูหนักโป๊แล้วมันจะมีอยู่ตั้งใจนะเขาตั้งใจมันจะมีอยู่ทีนึงที่พอเอาของเปรี้ยวไปเสิร์ฟให้เด็กทุกคนสักพักอ่ะแล้วมันจะตัดคัดไวแล้วในสิ่งที่พวกกูดูอยู่นาทีกว่าๆเนี่ยก็คือตัดรับคัดหน้าผู้หญิงทุกคนที่อ้าเอออ้าเออผู้หญิงก็อ้าใส่กล้องอ่ะใส่กล้องตรงๆอย่างนี้เลยแล้วมันก็เอออ้าเอออ้ากันอยู่วนกันอยู่ประมาณนาทีนึงอ่ะคือไปทั้งโรงเรียนอ่ะไปทั้งเรียนไปเอาไปให้คนนู้นคนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยก็ไปทั้งโรงเรียนไปนู่นไปนี่เขาใช้เพลงนี้ด้วยนะไอ้ Careless Whisper รู้จักมั้ยเพลงเหมือนที่เด็ดพูฟังบ่อยๆเพลงเขาบอกว่าเก๋ๆหน่อยศิลปินน่าจะน้อยใจเพราะประกอบแต่หนังโป๊อ่ะเป็นเพลงเนี้ยที่เป็นแซกอ่ะใช่อันนี้ผมเคยใช้อยู่นะในเทปตอนหนังระบายเดอะจิ๊บไม่รู้ใครเคยดูหรือเปล่าเคยใช้ก็คือซีนพวกนี้กูเบื่อนั่งดูแล้วเบื่อมันไม่มีอะไรเนื้อเรื่องมันไม่เดินไปไหนสักทีด้วยความที่พระเอกเราก็ไม่สนใจเคมีพวกนี้กูก็เฉยๆการแสดงก็แข็งๆอะไรเงี้ยไปจนมีคนลุกไปช่วงนี้มีคนลุกเลยอ่ะคือเขาคงเบื่อไม่มีอะไรแล้วมุกมันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรบอกมันพูดกันตามตรงเลยอ่ะเออมึงแค่แบบโอ้ยมาทำของหล่นแล้วก็มาดูกระโปรงอาจารย์เดี๋ยวลมก็ขึ้นมาแล้วก็ดูกระโปรงผู้หญิงเอาขาไปเฉี่ยหีคนอื่นอะไรเงี้ยเชี่ยให้กูดูเงี้ยเอามะม่วงมาให้กินไปดูสุดารัตน์จับควยพระเอกอะไรเงี้ยคืออาจจะสนุกก็ได้ถ้าเกิดการแสดงมันดูเรียวกว่านี้ผมมองว่านะการแสดงนี่ดูเป็นคนมากกว่านี้แล้วเราจะเข้าถึงได้มากกว่าไหมแล้วคราวนี้ก็เลยพระเอกก็เลยแบบเริ่มเข้าไปหาสุดารัตน์ได้เยอะขึ้นเริ่มสนิทกันอะไรกันมากขึ้นหลังจากไอ้ที่กินมะม่วงเนี่ยก็ชวนกันกลับบ้านเพื่อนมันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันไม่ใช่เหรอเดินกลับห้องกันเลยสิชงให้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 สุดารัตน์ก็บอกว่าไปกลับบ้านกลับบ้านนี่ก็กลับบ้านด้วยกันไปถึงบ้านสุรัตน์สุรัตน์หยิบปลาหมึกมาตัวหนึ่งสุรัตน์บอกว่าเนี่ยรู้ไหมตั้งแต่วันนั้นนายไม่เห็นเทพวันนั้นเลยล่ะแฟร์แบ๊กแค่เห็นเด็กคนนึงเป็นฮีโร่ของฉันจำได้หรือเปล่าเอาง่ายๆผู้หญิงออยสุรัตน์มันก็ออยพระเอกเนื้อเรื่องก็คือสุรัตน์เคยฉี่แตกตอน5ขวบพระเอกก็เลยเอากางเกงตัวเองเนี่ยให้สุดารัตน์ใส่พอให้สุดารัตน์ใส่ปุ๊บโชว์ควยตัวเองตอนเด็กๆก็อะไรอย่างงี้สุดารัตน์ก็เลยคิดอยู่ในใจว่าเอ้ยควยนั่นคืออะไรฉันไม่มีฉันอยากรู้พออยากรู้ปุ๊บคราวนี้ก็เลยเอาของพวกนี้มาดูเอาหมึกเอาเหี้ยตัวอะไรสักอย่างมาฉีกเพื่อดูอวัยวะเพศของมันอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีการแบบเหมือนเรฟเฟอเรนซ์อีกแล้วก็คือเหมือนที่กูบอกวิกิอะไรไดล็อกวิกิโอ้ยนี่มันมีออลูฟลูฟลูฟอยู่ในนี้นะฉันกำลังหาจะเอาลูฟลูฟลูฟอยู่อะไรอย่างนี้ไม่ปลาหมึกไม่มีเลยทำไมปลาหมึกไม่มีลูฟลูฟลูฟอะไรที่ฉันเรียกนายมาก็เพราะเห็นนี่แหละฉันขอลองศึกษาจากนายหน่อยนั่นแหละลองจับเลยจับเลยเราจะเห็นน้องพลอยยืนจับควยคนอื่นอยู่สักพักนึงอะแล้วรีแอคชั่นของไอ้ฉลาดเลิศเป็นไงฉลาดเลิศก็คือโอ้คือสุดารัตน์จับสุดารัตน์ไปแล้วสุดารัตน์ไปแล้วมีอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเขาน่าจะพยายามเล่นเขาเรียกว่าล่อเป้าเซนเซอร์ตอนเซนเซอร์ก็ไปเซนเซอร์แตงกวาแต่ควยเด็กไม่เซนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเจียวเด็กไงเจียวเด็กอะเซนเซอร์เจียวเด็กเหมือนเซนเซอร์นมมารุโกะอะไรเงี้ยมันไม่มีความตลกอะอันนี้พี่รู้สึกว่าเขาน่าจะตั้งใจแหละตั้งใจเล่นนิดนึงหลังจากนั้นสองคนนี้ก็เลยแบบมีความสัมพันธ์เริ่มพัฒนามากขึ้นแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้รู้จักที่อะไรอยู่ดีแต่ตัวฉลาดเลิศเนี่ยก็ยังแบบอยู่ดีมันก็ยังก็ยังยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นมันจะมีอยู่ซีนนึงว่าไปซีนที่เพื่อนมันกำลังเล่นกันอยู่ เล่นเป็นเจไดอ่ะจำได้ป่ะเอาดิวโดมาฟันกันมึงเด็กผู้ชายมีดิวโดด้วยไอ้เหี้ยแย่ตูดเล่นยังไงไอ้เหี้ยว่าแปลกนะไอ้เหี้ยผู้ชายเหี้ยจะมีดิวโดยิ้มในห้องมีดิวโดมั้ยไม่มีกูจะมีเอ้ยไม่มีกูไม่เอามาถูตูดเล่นไม่เอามาแยงตูดเล่นแน่นอนน้องใครบ้านใครมีดิวโดบ้างเด็กผู้ชายนะเอาน้องผู้ชายนะบ้านใครมีดิวโดบ้างนึกสภาพเด็กผู้ชายอายุ15พกดิวโดไว้ในห้องนอนโอบู้กับโอหยองมีดิวโดอันเท่านี้
ล้วเอามาทำเป็นดาบฟันกันกูว่าถ้าเรื่องราวมีไปนานกว่านี้กูว่าโอบู้กับโอจองแม่งน่าจะดุยตูดกันเออได้แน่กูว่าห้องมืดมืดถือดิวโด้คนละอันน่ะแย่ตูดกันแน่นอนมีใช้เพลงด้วยนะใช้เพลงของ Star Wars ด้วยนะว่าแต่เอามาทำใหม่ก็เลยไม่โดนลิขสิทธิ์เออนั่นแหละแล้วคราวนี้ก็เลยไอ้พระเอกมันก็เลยปรึกษาว่าจะทำไงดีอะไรนี้พวกนี้ก็เลยบอกว่ามึงต้องฝึกวิชาเซ็กวิธีอะไรบ้างครับโดยการที่นายต้องดูหนังโป้มิติใหม่ดูหนังโป้แบบ3มิติ VR พรก็คือไอ้มันจะมี 3-4 คนที่อยู่ใน VR เป็นน้องๆน่าจะเป็นแบบพิตตี้อะไรเงี้ยเอามาถ่ายเบอร์ไม่ใหญ่หรอกเบอร์ไม่ใหญ่เบอร์ไม่ใหญ่นานไม่คุ้นเท่าไหร่เอามาถ่ายอะไรงี้เป็นกระเป๋ารถเมย์ตำรวจนักโทษช่วยปลดกระดุมฉันสิคะอะไรงี้ฉันให้เธอเลือกว่าจะปลดข้อมือฉันหรือจะดูว่าใกล้กระโปรงฉันมีอะไรดีเฮ้ยเอาดีเอาดีเปิดกระโปรงฉันดีกว่าเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยแล้วตัดภาพหน่อยทีกำลังถกกระโปรงของไอโอเบอร์อยู่อะไรไม่ใช่ของกางเกงอยู่อะไรเงี้ยจบฉากนี้ก็คือสุรัตน์มาเห็นต้องบอกก่อนว่าตอนที่สุรัตน์จับเป้าพระเอกอ่ะสุรัตน์มันบอกว่าให้พระเอกมาหาอีกครั้งนึงใช่ด้วยเหตุนี้พระเอกก็เลยได้กลับไปหาสุรัตน์รอบ2แล้วก็ไปทำการบ้านกันทำมาทำมาก็เลยมานั่งจ้องหน้ากันแล้วก็ได้กันฉากนี้คือสุรัตน์อยากเย็บพระเอกอ่ะพูดง่ายๆอยากลองอยากลองอะไรไอ้ตรงนี้เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเอ้ยก็คือมันค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ผมไอ้ที่เออหนังมึงไปถึงได้กันแล้วอะไรเงี้ยพี่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ตรงนี้ไปมันเริ่มมีอะไรแล้วนิดนึงนะมันเริ่มมีอะไรนิดนึงแล้วเนี่ยเริ่มพึ่งเหมือนกับเพิ่งเริ่มอ่ะมันเพิ่งเริ่มอ่ะเหมือนอินโทรมันประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะเออชั่วโมงหนังจริงแม่งครึ่งชั่วโมงท้ายอะไรเงี้ยชั่วโมงที่ผ่านมาเหมือนกับดูเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออแล้วเริ่มเออมันได้กันพอได้กันปุ๊บคราวนี้ตอนแรกยังไม่เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยมากเรารู้แค่ว่าสุดารัตน์แม่งโกรธมันคิดว่าพระเอกไปบอกกับคนอื่นไปบอกกับเพื่อนแล้วคราวนี้ก็ต่างคนต่างไม่ได้คุยกันทำไปทำมาก็มาคุยกันอีกทีวิธีการเข้ามาขอคือดีของพระเอกที่ทำให้พระเอกคุยได้ก็คือเขาป้ายเขียน NA เขียนตัวย่อตารางธาตุตารางธาตุไงเออเขียนตารางธาตุแล้วไปเขียนไปพับไว้นางนี้อะไรนี้เธอเป็นโซเดียมเราเป็นคลอรีนอะไรอย่างนี้เออฉันขาดเธอไม่ได้นะอะไรอย่างนั้นเออก็คือพยายามง้อแล้วนางนี้บอกว่าฉันท้องแล้วพอตอนท้องเนี่ยกูหนักแล้วไอ้ตอนเนี้ยอึ๊กนิดนึงไอ้ช่วงเนี้ยกูแบบฮะเอ้ยเดี๋ยวหนังแบบนี้มึงนางเอกท้องเลยเหรอมันเหมือนกับพูดเล่นไงด้วยความที่แม่งเล่นทั้งเรื่องหนังเรื่องแค่นี้เรารู้ว่าเออหนังแม่งเล่นทั้งเรื่องแล้วอยู่ดีนางเอกท้องขึ้นมากูก็จะเริ่มแบบปรับหัวนิดนึงว่าเออเริ่มท้องจริงใช่มั้ยท้องจริงใช่มั้ยทําไมเออท้องจริงเออท้องจริงท้องจริงก็ท้องจริงนางเอกก็เลยต้องแบบว่าไม่เรียนหยุดเรียนไปเทอมนึงพระเอกก็เลยแบบตามไปง้อมีความสับสนนิดนึงช่วงนี้มีความสับสนอยู่พวกนึงกี่ชั่วโมงพักนึงสับสนนิดนึงว่าจะเอายังไงรู้สึกยังไงดีจะทำยังไงดีอะไรอย่างนี้กูรักสุรารัตน์แล้วหรือเปล่าวะทำไมกูเจ็บตอนเขาบอกเลิกอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแล้วก็มีเชอร์รี่อะไรมาเตือนสติไม่เชิงเตือนสติทีบเลยอะไรเงี้ยมาทีบมึงเชอร์รี่บอกว่ารู้ไหมว่าสุรารัตน์อ่ะเขาชอบเธอมากนะจะทำอะไรก็รีบทำก่อนที่มันจะสายไปแล้วพวกนั้นทุกคนอ่ะมาเตือนสติมาอะไรพระเอกก็เริ่มพอคิดได้บอลลูนก็มาช่วยอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยตัดสินใจไปคุยกับแม่สุดารัตน์รวมๆแล้วตรงนี้ตอนแรกๆถึงพระเอกโดนปฏิเสธก่อนพระเอกก็เลยกลับไปนั่งคิดว่าจะทำยังไงดีก็เลยคิดถึงประเด็นของไอ้วิทยาศาสตร์30อะไรในอายุตอนอายุ30คืออะไรสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยตอนอายุ30คืออะไรจวบไว้แต่แรกอะไรนี้จวบไว้แล้วนะว่าโอเคถือว่าเออยังอยู่ในประเด็นเดียวกันนี่ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วคราวนี้ก็เลยกลับไปคิดพอไปคิดปุ๊บมีตอนช่วงท้ายเฉลยเอาชุดเอาจรวดอะไรมาเขาเรียกว่าดึงความสนใจของแม่นางเอกเพื่อให้แม่นางเอกนี่แบบว่าหลบทางให้จะได้เข้าไปหานางเอกได้เดี๋ยวก่อนหน้านี้มันจะมีอยู่ช่วงนึงพี่ไม่นึกว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นคือตอนที่บอลลูนกับพระเอกไปหาแม่นางเอกแล้วสุดารัตน์กับแม่บอกกับพวกพระเอกกับบอลลูนว่านางเอกจะไปทำแท้งในเรื่องนี้คือเด็กที่สุดท้ายท้องแล้วก็จะไปทำแท้งคือต้องบอกอย่างนี้ผมว่าถ้ามีคนดูมาปุ๊บแล้วโหพี่หนังเรื่องนี้ไงก็คือมันมีการแบบว่าช่วงแรกๆเนี่ยพวกนี้มันบ้าเซ็กไงแต่พอมันบ้าเซ็กลุกเป็นไงล่ะจุดจบมันเป็นอย่างนี้ไงมันบ้าเซ็กมันก็ทำผู้หญิงท้องไงนี่แหละหนังมีประเด็นที่ดีนะพี่ใช่ถูกต้องมีประเด็นที่ดีแต่เขาเรียกว่า execute ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็คือการเล่าอ่ะวิธีการนำเสนอถูกไหมวิธีการนำเสนอยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วโทนหนังเนี่ยผมไม่รู้สึกเลย
จริงๆโทนหนังเปลี่ยนแล้วนะตั้งแต่นั้นเลยบอกว่าท้องเนี่ยโทนหนังเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเลยใช่ใช่ใช่คือเราดูหนังหลายเรื่องเราจะรู้แล้วเออหนังบางเรื่องแม่งช่วงแรกแม่งโคตรตลกเลยหนังเกาหลีนะบางทีเราดูโอ้แม่งช่วงแรกพี่ตลกเลยตอนหลังแม่งเศร้าชิบหายแม่งเศร้าน้ำตาไหลเขาต้องการให้อย่างนั้นมันไม่ได้แต่ยังไม่ถึงมันไม่ได้ผมยังรู้สึกเลยเพลงมึงยังใช้เพลงอัพบีทอยู่เลยเฮียเพลงยังเพลงสนุกสนานนี่ฮะเลยแล้วตรงนี้มันเลยเกี่ยวกับการนำเสนอไงโทนหนังสำคัญผมบอกให้ว่ามันไม่ใช่เพิ่งเคยมีนะไอ้ที่แบบเด็กท้องอะไรเงี้ยเราเคยดูจูโน่จูโน่เป็นหนังที่แบบได้รางวัลออสการ์นะก็คือเกี่ยวกับชีวิตของเด็กคนนึงที่แบบท้องตั้งแต่วัยเรียนแต่เราดูแล้วเชื่อโอ้แม่งไอ้เหี้ยดูเชื่อเด็กคนนึงแล้วมันดูแบบวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นจริงๆเออแต่แล้วหนังมันโทนตอนแรกๆก็ตลกเหมือนกันเออพอกลางเรื่องไอ้ท้องอะไรที่ท้องป่องต้องไปเรียนท้องป่องอะไรเงี้ยเหมือนกันเรื่องนี้มันไม่มีโทนแบบนั้นเราไม่รู้สึกได้เลยว่าแบบโอ้มันเครียดมันซีเรียสเราไม่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะถูกไหมสุดท้ายก็คือมาจบตรงที่พระเอกเนี่ยเอาบูปินไปให้นางเอกเอาบูปินปรับลาวไปให้นางเอกแล้วเซอร์ไพรส์นางเอกก็บอกอุ้ยอะไรเนี่ยมีแต่แผ่นปิ้นเปล่าๆนี่ทำไมล่ะเอออะไรงี้พี่ก็บอกผมคิดขึ้นได้แล้วสิ่งประดิษฐ์ในวัยอายุ30เนี่ยของผมคืออะไรแล้วก็คือลูกที่อยู่ในท้องของเรานั่นเองว้าวเป็นไงเซอร์ไพรส์นะโอ้โหง้างมาตั้งแต่เริ่มเลยเฮียโอ้โหสิ่งประดิษฐ์ตอนอายุ30ของเราก็คือลูกของเราตอนอายุ15นั่นเองนะเป็นไงทุกคนก็ซึ้งร้องไห้ร้องไห้ก็คือโทนหนังมันยังไม่ใช่ไงนะเข้าใจประเด็นเนี้ยดีดีนะคือแบบเอาเราลองนึกง่ายๆว่าหนังเหมือนกับอเมนกันพายบ้างเซ็ตกัดจัดเลยเฮียทั้งเรื่องเลยมึงบ้าเซ็ตมากๆสุดท้ายแต่ต้องเล่าให้ถึงนะสุดท้ายทำยังไงให้แบบพระเอกแม่งเย็ดกับนางเอกแล้วนางเอกแม่งท้องแล้วเรียนไม่ได้ต้องออกมาต้องอะไรอย่างนี้เออเรื่องใหญ่อะถูกไหมเราต้องทำให้รู้สึกให้ได้มันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่แต่ชอบนะที่เขาพยายามคิดอย่างนี้โอเคเออโอเคแหละตอนจบก็คือพระเอกกับนางเอกก็กลับไปเรียนก็แล้วก็ตกลงกันว่าเออเราก็จะอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนั้นเออนั่นแหละก็จบเรื่องเทคนิคความรู้สึกผมคือมันจะมีอารมณ์เหมือนหนังพี่แจ๊สเลยมายืนเรียงกันแล้วก็ถ่าย3คนรวมกันแล้วก็ยืนคุยแบบส่งบทกันง่ายๆแล้วผมไม่ได้ว่าที่แบบมันโอ้กล้องมึงต้องเดินต้องอะไรไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ผมมองว่าไอ้แบบเนี้ยคือถ้าเราปล่อยให้นักแสดงได้มีมูฟเมนต์บ้างมีอะไรบ้างเราจะรู้สึกว่าไอ้พวกนี้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วใครสังเกตบ้างว่าหนังเรื่องนี้มีแค่3โลเองนะโรงเรียนบ้านกับถนนถนนก็ใช่บ่อยนะเอาง่ายๆทุกครั้งที่บอกไปกลับบ้านก็คือถนนอันเนี้ยถนนเดิมสมมติวันจันทร์ถ่ายโรงเรียนวันอังคารถ่ายถนนวันพุธถ่ายบ้านบ้านพระเอกนางเอกอยู่ติดกันติดกันเลยก็คือโลเดียวเงินโลเดียวเหมือนถ่ายสามวันเสร็จได้เลยอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงก็คือเพลงเรื่องเฮียนี้สังเกตหรือเปล่ามันไม่เงียบเลยคือจะบอกว่าไอ้วิธีการใช้เพลงเนี้ยเขาไม่ปล่อยให้เราคิดเองเลยเขาไม่ปล่อยให้เรารู้สึกเองเลยว่าเราจะรู้สึกยังไงมึงปล่อยให้การนักแสดงเขาส่งบทกันไงคือหนังมันจะดราม่ามันจะตลกหรือมันจะเฮียอะไรเนี่ยให้เขาส่งบทนี่แล้วเรารู้สึกเองมันจะดีกว่าไหม ไม่ใช่แบบบังคับให้กูรู้สึกเพลงอัพบีทขึ้นมาอัพบีทหมายถึงเพลงที่แบบว่าดูสดใสหน่อยก็คือเพลงสดใสก็อยากให้กูรู้สึกสดใสใช่ไหมเวลาแบบใครจะเข้าไปขู่อะไรนี่ใส่เพลงเหมือนเพลงเฮอร์เรอร์ขึ้นมาก็จะบอกยกตัวอย่างเช่นสมมติมีปนมาจ้นเอามีดจี้ปั๊บดึมหลังเรื่องนี้มีอย่างนี้ทุกช็อตเลยไม่มีว่างเลยโอ้โหไปดูตอนผมใส่ยังไงถ้าเห็นทำลายตัดต่อนี่คือไอ้ตรงแท็กที่ใส่ดนตรีคงแน่นนะต่อมีหมดเลยคือเปลี่ยนซีนปุ๊บมีดนตรีเพิ่มบางทีไม่เปลี่ยนซีนมันก็เปลี่ยนดนตรีแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยเฮียนั่นแหละเอาให้คะแนนเลยพี่ท็อปเป็นว่าไงเรื่องนี้ พี่มองเลยว่าพี่เฉยๆช่วงหลังของเรื่องมันมาช่วยไว้แล้วดูน้องพลอยเนี่ยก็เพลินอยู่แม้ว่ามันจะยังไม่ค่อยดีนะแต่ดูน้องพลอยแล้วเพลินอยู่ก็ยังพอดูได้แต่โดยรวมแล้วพี่ไม่ชอบรู้สึกว่าหนังเนี่ยทั้งเรื่องมันพยายามทะลึ่งใช้คำนี้ก่อนแล้วหลายๆซีนเนี่ยมันเหมือนกับว่าถูกสร้างมาเพื่อทะลึ่งเหมือนอย่างศึกษาคนอายุ30ไปศึกษาบอลลูนง้างมาไม่ตัวแรกแล้วนี่โยนมาแล้วตัวละครบอลลูนเนี่ยแม่สตีฟอ่ะเหมือนโยนแม่สตีฟมาแล้วต้องมีสักฉากไว้แม่สปีดแม่งโชว์นมหรือโดนเย็ดเอาดิอะไรเงี้ยคือความจริงอะไอการทะลึ่งอย่างเงี้ยผมบอกแล้วมันเป็นแนว มันมีหนังแนวอย่างงี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหาว่าพี่โอ้พี่ดูไม่ดูหนังแนวทะลึ่งเหรอซอสเซตปาร์ตี้พวกกูพูดอะไรกันจำได้ไหมซอสเซตปาร์ตี้มันก็ยังใช่ไหม
คือเราอนิเมะเข้าใจก็คือพูดถึงความทะลึ่งไงเราไม่ได้เกลียดเราไม่ได้เกลียดความทะลึ่งแต่ต้องทะลึ่งให้มันมีสีสันพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆแต่อย่างที่บอกว่าตัวน้องพลอยมันก็พอได้อยู่ตอนหลังจบมันก็ยังเออมีอะไรให้ดูวะก็เลยขอให้ที่3คะแนนแล้วกันเรื่องนี้เหมือนกันคือผมไม่ชอบเหมือนกันเกือบจะลุกไอ้เหี้ยมันไม่มีอะไรกูดูเลยคือกูอย่างนึงหนังเรื่องนี้มันต้องมีอะไรที่เดินเรื่องไวกว่านี้แล้วอย่างถ้าเกิดไอ้เคมีไหวพวกเนี้ยแสดงให้โอเคอะไรเงี้ยเราดูแล้วจำได้ไหมเราดูแฟนฉันแล้วเรารู้สึกยังไงไอเด็กพวกนี้มันเด็กจริงๆนั่นเด็กนะจำได้ไหมเด็กกว่านี้อีกนะเด็กกว่าไอพวกนี้นะเด็กกว่าเออแล้วพวกนั้นแสดงนักแสดงใหม่หมดเลยนะไอ้น้อยหนาแจ็คอะไรพวกนั้นอ่ะเล่นดีนะเล่นธรรมชาติมากอยู่ที่ผู้ใหญ่เอออยู่ที่ผู้กำกับเห็นไหมเออเนี่ยผู้กำกับต้องเค้นพี่เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าผู้กำกับเลือกที่จะเอานักแสดงใหม่มาไม่ผิดเป็นสิ่งที่ดีด้วยใช่และเป็นเรื่องท้าทายนะใช่นั่นหมายถึงผู้กำกับเลือกงานยากใช่ถ้าสมมุตินักแสดงคุณเป็นน้อยวงพลูเป็นพี่เต๋าสมชายอย่างเงี้ยถ้าคุณสามารถทำให้เขาเข้าใจคาแรคเตอร์นั้นได้ผ่านบทก็ตามผ่านการบีของคุณก็ตามถ้าคุณสามารถทำให้นักแสดงมืออาชีพเขาเข้าใจได้เขาจะเป็นเลยแต่นี่คุณเลือกนักแสดงใหม่นั่นหมายถึงคุณต้องทำงานยากเขาผมมองว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเฮ้ยมันต้องแสดงมันสามารถแสดงที่มันไม่ใหญ่ได้นะเขากลัวคนไม่เข้าใจอีกหนังนึกถูกไหมผู้กำกับทำไงโอ้ใส่เพลงทุกอย่างให้กูรู้สึกตามนักแสดงก็ทำหน้าใหญ่ๆเขาไว้ตกใจตัวตกใจหืนก็ต้องเอื้อนเยอะๆหืนกัดปากแล้วกัดปากอีกปากแทบแหกปากแทบแหกมันกัดแล้วกัดอีกตกใจแล้วเรื่องใหญ่โหมันใหญ่คือใหญ่สุดๆนั่นแหละกูเลยรู้สึกเหมือนไม่ไปดูหนังมันดูละครอะไรอย่างนั้นอย่างแล้วไอประเด็นเนี่ยโอเคที่แบบว่าช่วงแรกๆมาเนี่ยมึงแบบบ้าเซ็กอยากรู้จักมากผีคุยแต่ที่อะไรเนี่ยแต่สุดท้ายแม่งทำผู้หญิงท้องแต่หนังมันโทนมันยังไม่ได้คือถ้าปรับโทนได้นึกสภาพว่ามึงเปลี่ยนโทนเลยความรู้สึกอีกแบบนึงเลยเลิกใช้เพลงหัวดอที่มึงใส่เข้าไปเยอะๆแล้วแล้วมันจะดูดีขึ้นเยอะเลยเรื่องนี้ผมเลยให้ที่2คะแนนแล้วไงโอเคไปแล้วครับเห็นคะแนนจากพี่ท็อปพี่หญิงก็ลองดูถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ยังไม่ได้ดูนั่นแหละก็ลองดูแล้วก็ฝากด้วยละกันหนอนหนังรีวิวเล็กๆช่องรีวิวเล็กๆหมื่นซับจริงๆหมื่นซับโคตรน้อยเลยเพิ่งจะหมื่นซับนะไปเทียบเวลาตั้งกี่ปีไปเทียบกับคนอื่นไม่ได้เลยเหี้ยไม่มงไม่บางช่องแม่งแบบบางช่องทำรายการแบบติดเลนไงไอ้เหี้ยไม่ถึงปีเขาเป็นแสนซับเลยนะเทปแรกเขาก็เป็นแสนแล้วไอ้เหี้ยบางทีเทปเดียวแบบโชว์นมเป็นแสนแล้วไอ้เหี้ยไปสัมภาษณ์คุณคิดยังไงกับเรื่องเซ็กบ้างสัมภาษณ์พิตตี้ทีคลิปเดียวคลิปแรก EP 1 แสนแล้วอ่ะไอ้เหี้ยนี่คือช่องเราอย่างนี้ช่องเราก็เป็นแบบนี้รีวิวหนังลองดูแล้วกันก็ช่วยกันกด Subscribe ด้วยกดกระดิ่งก็ดีถ้าอยากแบบตามทันคนแรกบางคนชอบแย่งเป็นแรกก็ได้เอาเลยเรามักจะอัพเสร็จเมื่อตอนไหนพี่ครับตี2ตี3อะไรงี้มักจะลงเทปตอนนั้นเพราะว่าเปิดไว้ครึ่งวันอะไรงั้นใช่ไหมจริงๆเมื่อก่อนที่ไม่ลงดึกเนี่ยเพราะว่าพอเราอัพเสร็จปั๊บเราทำไพรเวทไว้ก่อนเพื่อไปปล่อยในช่วงเวลาที่คนเยอะแต่คราวนี้เรามีความรู้สึกว่าเพื่ออะไรไงมันอัพเสร็จก็ทำเสร็จตัดเสร็จก็เปิดเลยแล้วกันเขาจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ YouTube ปล่อยเลยแล้วกันไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นไม่ต้องกักเอาเป็นว่าเวลานั้นใครยังอยู่ก็ได้ดูก่อนแค่นั้นแหละแค่นั้นเองเป็นถือว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟไปไปใครนอนดึกก็ได้ดูก่อนได้ดูก่อนใครนอนพร้อมพวกกูก็จะได้ดูก่อนแค่นั้นเองยังไงซะพวกเราก็จะพัฒนารายการให้มันดีๆมากขึ้นออกทีขึ้นจะพยายามถ้าได้แรงสนับสนุนจากพุ่งจริงๆปรับไปด้วย Exit Entertainment ใช่เซิร์ชเลยเซิร์ชรีวิวหนังก็ขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะจริงป่ะจริงเซิร์ชคนขึ้นคนอื่นเนี่ยใช่เจอแล้วลองสองอันดับแรกของเราต้องเปิดไปประมาณหน้า3อาจจะเห็นมาม่าแบก่อนแล้วก็เป็นมิตรการแล้วเป็นพวกกูแล้วนะเป็นช่องแบบจอจี้อะไรก่อนอะไรเงี้ยจอตี้ไม่ขึ้นจอตี้ไม่ขึ้นจอตี้จะทำอาหารอ๋อก็ทำอย่างอื่นไปโอเคแล้วดีแล้วโอเคไม่ต้องทับลายกันไม่ต้องทับลายเยอะถ้าตรงนู้นมาพวกกูก็สู้ไม่ได้แน่นอนโอเคครับฝากไปด้วยครับยังไงเราขอบคุณครับ